ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะในช่วงของเดือนมกราคมนี้ค่ะต้องได้ว่ายังคงอยู่ควันหลงเกี่ยวกับเรื่องของวันเด็กอยู่นะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ Smart Tips Smart Kids นะคะกับคุณพ่อของเควินนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากทางคุณสุรกิจพิทักษ์ภากรนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะให้เรียกว่าเป็นคุณสุรกิจหรือคุณพ่อของน้องเควินดีคะเนี่ยแบบนี้เรียกคุณสุรกิจแล้วกันครับจริงๆเนี่ยคุณสุรกิจมีเขียนเพจไว้ว่าเป็นเควินแดดดี้เควินแดดดี้ใช่ซึ่งอันนี้เพจน่าสนใจมากเลยด้วยเนาะแต่เดี๋ยวไปตามดูกันได้ก็จะเป็นเรื่องการเงินครอบครัวเป็นหลักครับแต่วันนี้ที่จะคุยกันขออนุญาตเจาะเรื่องของทิปส์ในการเรียนในเรื่องของการเงินให้กับเด็กๆหน่อยละกันโอเคยินดีเลยครับเพราะว่าช่วงเดือนมกราคมเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นช่วงของเด็กๆเขาเลยเนาะเพราะเพิ่งผ่านพ้นวันเด็กไปเองค่ะแต่ว่าเด็กสมัยนี้กับเด็กในอดีตเนี่ยเขาแตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะธุรกิจโหแตกต่างกันมากๆเลยถูกไหมคุณกระต่ายเห็นเด็กๆรุ่นนี้เป็นไงฮะคือถ้าเกิดถามว่าภาพเราตอนเด็กกับภาพของเด็กสมัยนี้หน้ามือเป็นหลังมือที่ยังเรียกว่ายิ่งกว่านั้นอีกนะคะเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้เขาอยู่กับยุคดิจิตอลจริงๆโอ้โหถูกต้องเลยแล้วในฐานะที่เป็นคุณพ่อด้วยแบบนี้ค่ะคุณสุริกิจเราจะมีวิธีการมองเห็นเด็กในยุคดิจิตอลเนี่ยถ้าเกิดจะต้องเลี้ยงดูเขาจริงๆแล้วคิดว่าต้องเตรียมรับมือกับอะไรบ้างอันที่หนึ่งคือรับมือถ้าเป็นเรื่องถ้าไม่เกี่ยวกับเงินก็เป็นเรื่องสภาพการใช้ชีวิตเนาะเพราะว่าเด็กตอนนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาสังเกตว่าตอนนี้คุณหมอก็จะเตือนเรื่องสมาร์ทสั้นใช่ก็จะเป็นเรื่องแท็บเล็ตเรื่องสมาร์ทโฟนซึ่งหลายๆบ้านเนี่ยพอพูดง่ายเนาะพอคุณพ่อคุณแม่วัยทำงานแล้วบางทีทำงานไปด้วยแล้วบางทีคุณปู่คุณย่าหรือพี่เลี้ยงที่ต้องดูแลอยู่เขาอาจจะไม่มีเวลาที่ต้องมาโฟกัสกับเด็กทำไงฮะก็ต้องเลี้ยงกับมือถือก็ต้องเอาค่าเวลาไปซึ่งตรงเนี้ยข้อเสียคือเด็กเขาอาจจะทำให้มีสมาธิสั้นเพราะว่ามันเรื่องเกี่ยวกับพวกเวลาดูพวกวิดีโอในคลิปต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเร็วไงเขาก็จะแบบไม่ได้จดจ่อกับสิ่งที่เขาจะทำคือถ้าเกิดดูจากพัฒนาการของเขากับการเลี้ยงดูบางทีมันอาจจะขัดกันถูกไหมคะการที่ให้เด็กที่เขาอาจจะยังไม่ได้มีสมาธิโฟกัสกับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเร็วๆแบบนี้ได้เนี่ยจะทำให้เขามีสมาธิสั้นได้ถูกต้องครับแล้วอีกอย่างนึงจริงๆการแทนที่เด็กจะได้ฝึกหัดพัฒนาการทางด้านมือการขยับแขนขาก็กลายเป็นต้องมานั่งนิ่งๆเพื่อดูคลิปต่างๆเหล่านี้เขาก็ไม่ได้ฝึกฝนพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วพ่อแม่ควรจะตรงเนี้ยต้องแก้ไขอ่ะคืออาจจะของผมก็จะมีบ้างนะพูดตรงๆบางทีเราก็ยังมีช่วงเวลาที่มันจำเป็นต้องใช้บริการ ตรงเนี้ยก็ต้องหนึ่งเวลาแต่เราก็ต้องน้อยที่สุด น้อยที่สุดจริงๆถ้าทำได้คือไม่ต้องใช้เลย อย่างผมบางทีเวลาไปฝากคุณยายเลี้ยงคุณยายไม่ถนัดเรื่องดิจิตอลนะโชคดีเลยลูกเราไม่ต้องดูเลย แต่เขาก็จะมีเวลาดูแลเพราะเขาไม่ได้แบบมีอาจจะต้องไปทำงานหรือคิดเรื่องงานต่างๆ ซึ่งเห็นใจนะคนมาทำงานทุกยุคเนี่ยมันต้องต่อสู้กับเรื่องนี้จริงจริงถึงแม้ว่าตัวคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้ตั้งใจจะไม่ได้จะให้เลี้ยงแบบนี้แต่พอเจอสถานการณ์คนรอบข้างอันนี้ก็ต้องมีวิธีการถูกไหมคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ย้ายเขาหลีกเลี่ยงถูกไหมอันนี้เรื่องแรกคือเรื่องพัฒนาการเนาะเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องตอนนี้สังคมเราไม่ได้ใช้เงินสดจริงถูกไหมเดี๋ยวนี้เอาเป็นว่าเลยมีโอกาสไปถามลูกๆเพื่อนๆหลายคนเดี๋ยวนี้ฮะโรงเรียนเดี๋ยวนี้เวลาเราให้เงินไปเนี่ยมันไม่ให้เงินเป็นแบบไม่ได้จ่ายเป็นแบบ20บาทเดี๋ยวนี้ให้เป็นเขาจะเอาไปเติมเงินเป็นการ์ดใช่ไม่รู้คุณกระแตเคยได้ยินบ้างไหมหรือเคยเห็นเด็กรุ่นใหม่คือถ้าเกิดเป็นสมัยเราก็ต้องเอาเงินสดไปแลกเป็นคูปองแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไม่ต้องมีคูปองกระดาษละก็ใช้มาเป็นการ์ดเลยเวลาเด็กไปซื้อของขนมที่โรงเรียนเนี่ยเขาแค่ยื่นการ์ดไปเพราะงั้นเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าใช้ไปเท่าไหร่ใช่แล้วที่สำคัญนะมันก็ไม่เหลือด้วยว่าเฮ้ยวันนึงมันเหลือเท่าไหร่ปกติรุ่นเราใช่เก็บมาหยอดกระปุกป้าบอกมาให้เงินไปเท่าไหร่เหลืออ่ะเดี๋ยวได้หยอดกระปุกพรุ่งนี้ขอใหม่ถูกปะรุ่นนี้ไม่มีรุ่นนี้ต่อไปผมว่าจะเป็นแบบนี้เยอะคือเขาจะเคยชินกับการที่ใช้เงินโดยที่ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเงินไม่ได้เห็นจริงๆว่ามันเหลือเท่าไหร่มันใช้ไปเท่าไหร่แล้วถูกไหมคะใช่แล้วโอ้นิ่งจริงก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะพอดีผมมีโอกาสไปสัมภาษณ์เด็กด้วยในเคยทำคลิปพวกเนี้ยโอ้โหเราเห็นเลยอ๋อหรอเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แล้วหรอเราก็เลยเป็นห่วงกับเด็กรุ่นใหม่ๆว่าถ้าเป็นอย่างนี้ทุกโรงเรียนเนี้ยเด็กจะไม่มีเงินเหลือกับบ้านนะเอาพูดตรงๆเนาะเพราะเขาก็จะกลายว่าเขาจะเห็นแค่ตัวการ์ดกลับบ้านไปเท่านั้นถูกต้องการ์ดหายไปนั่นก็คือเงินหายไปเหมือนกันใช่แล้วอันนี้ก็สำคัญอะไรจริงๆมันแก้ได้ไหมคะเราจะสอนให้เด็กแบบทำรายรับรายจ่ายอะไรเงี้ยก็ช่วยได้ไหมคือคงต้องมาติวเข้มฮะว่าคงต้องป้าป้ามาคงต้องมาสอบถามว่าวันนี้เหลือเท่าไหร่การ์ดต้องฝึกเขาให้เขาเช็คว่า
วันนี้ลูกใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคงต้องอยู่ประมาณนี้แสดงว่าผู้ปกครองแทนที่อยากจะใช้วิธีการสอนในการดูจากเงินในกระปุกออมสินก็ต้องมานั่งดูเปลี่ยนใหม่แล้วกันถามว่าเงินในการ์ดจริงๆตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ให้น้องให้น้องๆแต่ละคนได้เรียนรู้ถูกไหมคะบริหารจัดการเงินของเขาได้ใช่ครับอันนี้สำคัญมากโอ้โหแล้วอีกเรื่องนึงเรื่องที่สองนะอีกเรื่องนึงก็คือพฤติกรรมของป้าป้ามาหรือพ่อแม่นี่แหละค่ะพ่อแม่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยพกเงินเนาะพอไม่ได้พกเงินนะเอาง่ายๆเลยแล้วพฤติกรรมเด็กเขาจะเรียนแบบถูกป่ะจริงพอเขาโตขึ้นอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากมีบัตรเหมือนกันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เดี๋ยวนี้ทำบัตรเครดิตแบบเป็น Family Card ก็ได้เป็นบัตรเสริมได้อีกถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้มันทำให้พฤติกรรมการใช้เงินมันง่ายขึ้นจากสมัยก่อนเยอะคือเราจะเคยชินบางทีต้องไปจ่ายเงินหลักหมื่นเนี่ยแบงก์มันเยอะนะครับเวลาจะดึงจ่ายออกแต่ละทีมันยังมีความรู้สึกกับการได้แบบดึงเงินออกจากกระเป๋าแต่ถ้าเกิดเป็นจ่ายด้วยบัตรเครดิตการ์ดหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นแคชเลสจริงๆเนี่ยความรู้สึกที่มันจับเงินอย่างนั้นมันจะหายไปปั๊บเดินมันรู้ง่ายมากเลยไม่มากเลยอ่ะแล้วยิ่งถ้าใครที่ไม่ได้คุมดีๆนะเดี๋ยวนี้เด็กอ่ะเริ่มมีเกมออนไลน์อยู่ในมือถือสมาร์ทโฟนเนาะใช่ค่ะเขาโหลดแอปปุ๊บเขาอะไรนี่เขาตัดบัตรเครดิตได้เลยโอ้โหอันนี้มันต่อเนื่องเลยอ่ะนี่คือความน่ากลัวงั้นแสดงว่าพฤติกรรมของพ่อแม่ส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกในเรื่องของการเงินค่อนข้างเยอะเลยถูกไหมคะเพราะงั้นนี่คือพ่อแม่ยุคใหม่ต้องรับมือ 2-3 เรื่องเนี่ยที่ผมไม่ได้พูดตรงเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วการที่เราจะสอนการเงินของเด็กยุคดิจิตอลเนี่ยให้เขาเรียนรู้บริหารจัดการเงินจริงๆมันยังทำได้ใช่ไหมคะคุณสุรกิจคือทำได้ครับคือผมยังเชื่อมั่นว่าถ้าเราปลูกฝังดีๆเช่นเราไปคือตอนนี้มันก็ยังมีร้านที่ยังฝึกได้อยู่นะคือทุกร้านตอนนี้ยังรับเงินสดอยู่ถูกไหมใช่สมมติเราพอผมพาลูกไปกินขนมอย่างเงี้ยเราจ่ายเงินสดเข้าไปหรือซื้ออ่ะขนมข้างทางเงี้ยแม่ค้าก็ยังใช้เงินสดอยู่ค่ะอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเขาได้ว่าเออเนี่ยป้าซื้อไปจ่ายแบงค์ไป50 บาทเนี่ยของมัน20 บาทเนี่ยป้าได้ทอน30 บาทอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะสอนเขาได้อันนี้คือตัวอย่างส่วนนึงหรืออีกประเภทนึงคือเดี๋ยวนี้วิธีการตอนนี้หลายๆโรงเรียนเริ่มมีหลักสูตรการเงินในประถมเลยอย่างพอดีมีโอกาสไปสอนในโรงเรียนโรงเรียนมัธยมเด็กตั้งแต่ประถมเลยใช่นะครับก็มีอาจารย์แนะนำไปบอกว่าเออเธอช่วยไปสอนหน่อยเพราะว่าพ่อแม่ส่งมาอย่างที่บอกอาจจะเป็นเด็กที่เรียนค่าเทอมแพงนิดนึงแล้วพ่อแม่ก็อาจจะส่งลูกมาแล้วแบบเวลาอาจจะไม่ค่อยมีอาจารย์ก็เลยคิดคนว่าเอ๊ะทำไงดีเอาแบบวิชาแบบพิเศษอ่ะเอาคนนอกไปพูดเรื่องการเงินให้เด็กอย่างผมก็จะไปพูดเรื่องรายรับรายจ่ายทำไมต้องมีการเก็บเงินเพื่ออะไรคือแล้วก็คนที่ไม่ได้แบบไม่ได้เก็บเงินเขาไปซื้อกินเหล้าสูบบุหรี่เยอะเกินไปเขาจะเสียเงินไปยังไงคือก็เป็นการให้แนวคิดของเด็กตั้งแต่เล็กๆ อันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่สมมุติถ้าโรงเรียนหลายๆที่จะทำผมว่าน่าเป็นประโยชน์ที่จะสอนเด็กๆที่แบบให้เขารู้เลยคือการที่เด็กเห็นพฤติกรรมแล้วเกิดความเคยชินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดสำหรับเด็กถูกไหมใช่ผู้ใหญ่อย่างเราสามารถเข้าไปช่วยแก้ไขได้ช่วยได้ให้ความรู้ได้ให้ความรู้ที่ถูกต้องให้กับเขาได้จริงๆเรื่องของรายรับรายจ่ายเนี่ยถ้าเกิดไม่เริ่มทำตั้งแต่เด็กๆเนี่ยตอนโตจะทำยากทำยากขึ้น แล้วยิ่งกระปุกออมสินเดี๋ยวนี้ไม่มีไงถูกค่ะไม่มีแบบไปกระปุกทุบแล้วก็เอาเงินไปซื้อของเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วอันนี้ที่บอกได้เพราะเราเห็นจากตัวเราจริงๆว่าพอเราเริ่มทำอะไรตอนที่มันแบบอายุเยอะแล้วเนี่ยมันจะเริ่มอะไรทุกอย่างมันจะยากขึ้นจริงๆเอาล่ะถ้าตอนที่คุณสุรกิจไปสอนตามแต่ละโรงเรียนนะคะเรื่องของรายรับรายจ่ายของเด็กหรือว่าจริงๆเป็นสไตล์การสอนด้านการเงินของคุณพ่อเควินเนี่ยมีสไตล์การสอนยังไงบ้างคะจริงๆการสอนเนี่ยก็จริงๆเราจะสอนอยู่ประมาณ6-8เรื่อง7-8เรื่องนะครับก็คืออยากให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มรู้เรื่องการเงินนะครับอันที่1เนี่ยที่ผมจะสอนพอดีผมก็เลยเขียนบทความไว้แล้วก็เรามาแชร์แล้วกันเนาะได้ค่ะก็คืออันที่1เราควรจะให้เด็กรู้คุณค่าของเงินตั้งแต่แรกมาสอนยากนะขนาดคนโตไม่ค่อยรู้เลยบางทีคือเด็กพอดีว่ามีโอกาสไปฟังมีสัมมนาเนี่ยเขาบอกว่าเด็กต่างประเทศหรือเด็กญี่ปุ่นจะเล่นกับเราไหมจะเล่นกับเราเนาะเขาคงอาจจะมีบัตรหรือเทคโนโลยีที่ดีกว่านะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ลักษณะของการเปรียบเทียบมูลค่าเงินจากขนาดหรือความสูงของแบงก์เช่นสมมุติว่าพ่อแม่นะครับที่เป็นพ่อแม่เนี่ยสมมุติได้เงินเดือนมาเขาจะสอนยังไงว่าสอนเอาเขาเรียกว่าค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเขาจะเอาแบงก์มาเรียงกันว่าเนี่ยซองเนี่ยนะกองเนี่ยเป็นกองที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟกองนี้เป็นกองจ่ายค่าเทอมลูกกองนี้คือเขาเรียกว่าทำให้มันเห็นว่าเนี่ยปริมาณเงินส่วนเนี้ยนะสำคัญส่วนนี้น้อยลงนิดนึงอย่างเงี้ยเขาก็จะได้เห็นว่าการใช้จ่ายอันไหนที่มันมากอันน้อยอันไหนที่มันมีผลกับครอบครัวคื
คือเนื่องจากเขาไม่เห็นว่ามูลค่าเท่าไหร่มันมากกว่าคือเด็กบางทีอาจจะไม่รู้แต่รู้เป็นขนาดอ๋อคือถ้าเกิดบอกเป็นตัวเลขแบบบอกไปอันนี้คือ 50,000 อันนี้คือ 80,000 อันนี้คือ 100,000 เด็กอาจจะไม่เก็ตบางทีเขายังไม่เก็ตแต่เขารู้ว่าเอออันนี้สูงกว่าเนี่ยมันดูเยอะจังใช่เนี่ยเงินถ้าเราจะเนี่ยป้าเงินเดือนเท่านี้นะแล้วแบ่งมาเป็นค่าเรียนหนูเท่านี้แล้วนะเท่านี้นะทุกเดือนเลยที่ป้าต้องออมนะมันเยอะมากเลยนะวันหนูต้องตั้งใจเรียนนะอะไรอย่างนี้ก็เป็นการสอนของให้เด็กรู้คุณค่าของเงินอีกแบบนึงที่น่าสนใจนี่แต่ว่าดีนะเพราะคือจริงๆถ้าเกิดจะไปบอกเด็กว่าอันนี้มันมูลค่าเยอะมากเลยนะลูกนะ 50% แล้วคำตอบแบบนี้เด็กมันอาจจะยังแบบนึกไม่เห็นนึกไม่ทันถูกมันจินตนาการไม่ได้แต่ถ้าเกิดได้เห็นเป็นจำนวนเลยว่าแบงค์หนาเท่านี้นะที่ใช้กับของหนูเนี่ยลูกใช่เขาจะได้รู้ว่าเขาป้าป๊ามาม่าตั้งใจทำงานมาเนี่ยเพื่อหนูนะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสอนให้รู้จักคุณค่าของเงินใช่แล้วอย่างน้อยๆเขาก็จะได้รู้เนาะแล้วอย่างที่สองที่สองคือควรจะให้เขาสามารถที่จะเก็บเงินได้ตามเป้าหมายที่อยากได้ที่ต้องการก็คือให้เก็บเงินใช่ก็คือว่าสมมติว่าเขาอยากได้อะไรที่สมมติเขาไปเดินนู่นนี่มาซื้อเห็นอยากได้มากเลยเราควรจะถ้าเป็นไปได้นะคืออย่าตามใจก็คือพยายามจะบอกว่าถ้าเราต้องถามว่ามันเท่าไหร่สิ่งที่ลูกเราอยากได้เท่าไหร่แล้วมันต้องเจียดจากค่าขนมเนี่ยหรือมันต้องอีกอาทิตย์ละเท่าไหร่หรือเดือนเท่าไหร่ต้องบอกเขาทำให้เขาเห็นภาพใช่ไหมคะใช่คือถ้าเกิดบอกว่าสมมติมูลค่าของขวัญชิ้นนี้200บาทหรือของที่เขาอยากได้200บาทไปแต่ว่าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเขาได้เงินอยู่ประมาณ500แสดงว่าถ้าเกิดอยากได้เลยอาทิตย์นี้หนูจะเหลือกินขนมแค่300บาทเท่านั้นหรือแม่ก็ต้องพยายาม 2-3 อาทิตย์ต้องแบ่งออกมาให้ได้อย่างเงี้ยซึ่งก็คงใช้พฤติกรรมของตัวคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละว่าเวลาเราซื้อของบางทีเราก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยป้าเก็บเงินมาเนี่ยกี่เดือนกว่าจะได้ไอของนี้โอ้คือการสอนต้องหัวใจสำคัญจริงๆคือการบอกเล่าเรื่องราวให้เด็กเข้าใจถูกไหมคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นหัวใจสำคัญ ในการทำให้เขาเห็นถึงคุณค่าจริงๆถูกต้องครับอันนี้ลองใช้กับตัวเองแล้วด้วยก็พอดีถามว่าตัวเราก็ลูกยังเล็กอยู่นะแต่เราก็พยายามจะบอกตลอดว่าเนี่ยเราซื้อของเนี่ยต้องตั้งเนี่ยไอเวลาเราซื้อพวกสมุดภาพของเด็กอย่างเงี้ยเราก็บอกเนี่ยประมาณตั้งใจซื้อมาเลยนะประมาณเนี้ยก็น้องกวินจะต้องตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องบอกเขาคือต้องคุยกันให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นพยายามสื่อสารกับเขาถูกไหมคะโอเคอันนี้ก็ต้องระวังข้อ3ก็จะเป็นให้เขารู้จักเก็บออมใช่ข้อ3คือพาลูกไปฝากเงินที่ธนาคารทำไมอะคะต้องพาเด็กไปเพราะว่าเขาจะเห็นว่าเขาจะเห็นสมุดบัญชีตัวเองถ้าสมมติถ้าเป็นชื่อตัวเองได้นะจะดีมากเลยก็คือเขาจะรู้ว่าอ๋อนี่นะที่ตั้งตรงนี้นะห้องแบบนี้นะเป็นที่ที่ไปฝากเงินมีเงินไปฝากตรงนี้เขาจะได้รู้ว่าอ๋อมีคนไปฝากทุกวันเขาจะได้เห็นบรรยากาศว่าคนเก็บเงินเยอะนะไม่ใช่ว่ามีแต่คนใช้เงินแล้วพอเห็นตัวเลขในบัญชีที่มันเพิ่มขึ้นมาก็จะได้ดีใจตรงนั้นได้เลยนะคะถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับพาเข้าไปให้เห็นบรรยากาศจะได้เกิดแรงจูงใจแบบอยากมาอยากดีใจอยากภูมิใจกับตัวเลขของตัวเองใช่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่ดีเพราะว่าบางทีบรรยากาศของธนาคารมันก็จะช่วยได้เห็นเด็กคนนั้นมาเห็นคนนู้นคนนี้มาพนักงานธนาคารจะช่วยเราคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอยากมาธนาคารเนอะมาฝากเงินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ควรเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยถูกไหมคะใช่ครับโอเคข้อต่อไปละคะมันจะเป็นอาจจะเด็กโตนิดนึงก็คือบางคนเนี่ยเริ่มใช้แอปพลิเคชันเป็นเริ่มพวกตัวมือถือสมาร์ทโฟนต่างๆเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนหรือตัวแอปทั้ง Android หรือ iOS เนี่ยมันจะมีทั้งหมดเลยคือแอปพลิเคชันการบันทึกรายรับรายจ่ายใช่ค่ะต้องสอนเขาแล้วก็สอนเขาใช้แล้วก็ตรวจสอบมันเหมือนดังนี้เขาจะติดเกมให้เขาติดเกมของการบันทึกกับบันทึกตัวเลขว่าเนี่ยลองมาตรวจสอบเหมือนตรวจการบ้านอ่ะแต่เป็นตรวจการบ้านในแอปมาโชว์หน่อยว่าเท่าไหร่แล้วเพราะมันพวกนี้มันจะบันทึกได้ต่อเนื่องใช่ใช่แล้วจะมีรายเหลือเท่าไหร่เลยถ้าเขาทำแบบนี้เขาจะรู้สึกว่ามันติดตัวเขาคือไม่ได้ยากเกินกว่าความสามารถของเขาแล้วเล่นเกมยากๆบางเกมยังยากกว่านี้อีกใช่ครับอันนี้แค่ทำให้มันเป็นวินัยทำให้มันเกิดเป็นแล้วมันทันสมัยด้วยไงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมานั่งจดในกระดาษสมมติว่าแต่จดกระดาษดีอยู่แล้วแต่แค่บางคนแบบก็โชว์แบบบางทีเด็กชอบติดมือถือใช่ไหมเราก็บอกสอนนี้ให้เขาแล้วก็ตรวจการบ้านทางนี้แล้วถ้าเกิดทำดีอาจจะให้รางวัลเพิ่มว่าไปอันนี้จริงมันก็ไปอิงกับข้อแรกเหมือนกันนะคะสอนให้เขารู้จักคุณค่าของเงิน
เพราะว่าถ้าเกิดเขาเห็นถึงมูลค่าของเงินที่มันลดลงไปเรื่อยๆเขาจะได้รู้สึกติดลบนะศูนย์นะอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมยิ่งใช้ยิ่งลดนะลูกแต่ถ้ายิ่งเก็บมันยิ่งเพิ่มนะอันนี้ก็เป็นน่าสนใจเหมือนกันไอเดียดีไอเดียดีข้อต่อไปแล้วคะผมบอกว่าควรจะพาลูกไปวัดหรือไม่ก็ไปสถานสงเคราะห์ต่างๆวัดเป็นบ้านพักคนชราใช่รู้ไหมครับไปทำไมโอ้ไปทำไมคะคืออันนี้ถ้าเราพูดอย่างเงี้ยเราต้องแบบพาไปกล่อมเกลาจิตใจทำให้จิตใจมันดีขึ้นแต่เรื่องการเงินจริงไม่เกี่ยวกันนะนั่งสมุนทองกาธิไม่เกี่ยวคือไปวัดนี่ไปทำอะไรไปทำบุญบางทีมันต้องไปหยอดตู้เนาะ20บาทอะไรเงี้ยห้าสิบบาทแล้วแต่ก็จะหยอดให้บอสอนเขาว่าเนี่ยถ้าเรามีเงินเหลือเราจะสามารถหยอดทำบุญได้แบ่งปันได้จะได้รู้จักการเป็นผู้ให้ด้วยรวมไปถึงไปสารสงเคราะห์ต่างๆก็จะมีคนที่ด้อยโอกาสผู้ใหญ่หรือคนแก่ที่ต้องการที่พึ่งใช่ไหมฮะก็พาเขาไปเพื่อให้เขาเห็นว่าเนี่ยเราเอามาเอาเงินที่เราเหลือจากการเก็บออมของเรานี่แหละเอามาให้สารสงเคราะห์คือจิตใจก็ดีด้วยแล้วก็สอนเขาเป็นผู้ให้ถูกไหมครับอีกในนึงก็เขาก็จะเห็นว่าเนี่ยการที่เขาไม่เขาก็จะคงสงสัยแหละนะครับว่าเออแล้วสมมตินะมีคนลำบากเช่นมีคนแก่หรือคนที่เขาต้องมาพึ่งฉันก็จะได้เขาจะได้รู้ว่าการที่เขาอาจจะไม่ได้เก็บออมมากพอจำเป็นว่าวันหนึ่งอาจจะต้องมาใช้บริการตรงนี้อาจจะต้องเป็นคนแก่ที่อยู่ในนี้คือถ้าไม่มีการวางแผนชีวิตก็อาจจะต้องมาอยู่ที่นี่เหมือนกันใช่เหมือนเราเองครับเหมือนเราก็ต้องสอนป้าป้ามาก็ต้องสอนว่าเนี่ยป้าป้ามาก็ต้องออมเพราะว่าป้าป้าก็มามาจะได้อยู่ดูแลหนูไปไม่ว่าตอนแก่ไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่มการสอนให้เขาเห็นคือไปในสถานที่แบบนี้มันก็จะได้อีกหลากหลายมุมเหมือนกันถูกไหมคะไม่จะคือถ้าฟังมาแบบแค่ครึ่งๆประมาณ 4-5 ข้อเนี่ยการเงินมันอยู่กับเราได้ทุกที่อยู่ที่มุมมองของการสอนแค่นั้นเองใช่ไหมคะว่าเราจะปลูกฝังเขายังไงให้มันเขาจะได้รู้คุณค่าแล้วก็ติดตัวเขาไปตลอดโอ้นี่น่าสนใจข้อต่อไปสนุกไหมฮะข้อ6ก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เช่นคือทำงานแรกอะทำเช่นล้างจานถูบ้านอย่างเงี้ยล้างรถกวาดพื้นอย่างเงี้ยอ๋อให้ค่าจ้าง คือจะได้รู้ว่าเอ้ยการที่เขาได้เงินมาถ้าอยากจะได้เพิ่มเขาต้องทำงานนะลงไม้ลงมือนิดนึงเขาจะต้องรับผิดชอบได้อันนี้พืชนอกจากจะทำให้เขารู้จักคุณค่าของเงินรู้จักรับผิดชอ บในหน้าที่ยังช่วยในเรื่องของร่างกายสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะใช่เขาจะแอคทีฟแล้วเราก็จะเหนื่อยน้อยลงส่วนหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็จะเหนื่อยน้อยลง อันอีก2ข้อละคะมีอะไรบ้างก็กำหนดงบประมาณในการซื้อแต่ละครั้งเช่นเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเราไปห้างอะไรเงี้ยบอกไปเลยว่าวันนี้โชคดีนะเราได้พามามีเงินให้แค่ร้อยเดียวไปหาเองซื้อได้แค่ร้อยบริหารจัดการเอาใน100เดี๋ยวเขาจะหยิบเด็กมันจะชอบนู่นนี่สมมุติว่าจะหยิบของที่อยากได้หยิบมาเสร็จบวกตัวเลขซิปึ๊บๆๆแล้วก็จะถามว่านี่เท่าไหร่พอมันเกิน100นึงทําไงก็ต้องตัดใจป้าป๊าเลือกให้เลือกได้แค่ไม่เกิน100ต้องตัดออกนี่ให้เขาฝึกห้ามใจอ๋ออันนี้แต่ว่าใช่เลยใช่มันต้องฝึกหักห้ามใจให้เป็นเพราะไม่งั้นอยู่ในสมัยนี้เนี่ยกิเลสมันเยอะเหลือเกินมันมีช่องทางให้เสียตังค์เยอะมากอย่างเงี้ยจะช่วยเขาได้อ๋อแล้วข้อสุดท้ายครับอันนี้อาจจะตรงกับงานของเราก็คือพาเขาไปดูอันนี้อาจจะเด็กโตนิดนึงนะฮะก็คือไปดูพวกงานเซตอินซิตี้อ๋อให้เห็นบรรยากาศความคึกคักมันมีเอ็กซ์โปต่างๆพวกเนี้ยมันจะได้เห็นว่าโอ้การเงินเนี่ยมันอันนี้อาจจะเด็กโตนิดนึงนะคงแบบ5ขวบคงไม่ได้งงเริ่มรู้จักการเงินเขาบอกเนี่ยมีตรงนู้นตรงนี้คือให้เขารู้ช่องทางว่าที่เนี่ยมันมีสินค้าการเงินเยอะแยะมากมายวันหนึ่งลูกต้องเรียนรู้เรื่องอะไร อันนี้ก็เพื่อเป็นต้อนรับยุคนี้ควรจะต้องจำเป็นที่จะต้องสอนลูกนี่จะได้กลายเป็นสมาร์ทคิดได้เลยนะคะแบบนี้ดีไหมฟังแบบนี้ idea. แล้วมีไอเดียอยากถามคุณสุรกิจต่อเลยแหละแต่เสียดายเวลาหมดเดี๋ยวใช่เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่าว่าเราเห็นวิธีการสอนง่ายๆแบบนี้แต่เชื่อว่าจริงๆแล้วพอเอาไปทำจริงอ่ะมันมีเรื่องยากที่แฝงอยู่เหมือนกันได้ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าเลี้ยงลูกหนึ่งคนแล้วจะประสบความสำเร็จบางครอบครัวมีถึง 2-3-4 คนจะทำยังไงกันต่อดีวันนี้ขอบคุณคุณสุรกิจมากเลยนะคะขอบคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับเห็นไหมคะว่าการเงินอยู่รอบตัวเราจริงๆนะคะอยู่ที่ว่าเราจะพยายามฝึกให้เด็กให้ลูกของเราเนี่ยเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหนสำคัญอยู่ที่ตัวคุณพ่อคุณแม่ค่ะจะสามารถทำให้เขาเห็นคุณค่าของการเงินได้มากหรือเปล่าหมดเวลาของวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะแต่สำหรับวันนี้ทั้งแต่แล้วก็ทั้งคุณสุรกิจต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ